สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปเปิดตัวของ S Course ของผมก็จริงๆน่าจะเห็นกันไปบ้างแล้วล่ะกับความโหดของ Soul Destroyer แล้วก็ Meteo Assault ที่เวลามีบากิดีๆแล้วก็ตัว S ผม Attack Speed สูงๆในคลิปนี้ที่เป็นคลิปเปิดตัวของผมจะค่อนข้างอธิบายให้ละเอียดพอสมควรก็คือทั้งสเตตัสทั้งของใส่แล้วก็สกิลด้วยแต่เรื่องสเตตัสเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับของใส่แล้วก็ไอ้ของพวกนี้มันเกี่ยวเนื่องกับสกิลอีกทีเพราะฉะนั้นของผมไปที่สกิลกันก่อนคือสกิลเนี่ยไฮทีฟของผมยังไงก็ควรจะเล่นจอ50เพราะว่ากว่าจะเป็นแอสซัสซินเลเวล99ได้เนี่ยผมว่ามันก็เก็บมายากพอสมควรตอนที่ผมเก็บผมก็กด STR 90ก่อนเลยแล้วก็ไปเคลือบธาตุใช้มีดโต้ไอ้สติลโต้นั่นแหละ3มดบวก9ไปจ้วงโกเลมในมอสโกเวียนั่นแหละกด SCR 90ก่อนเลยบวกเลยไม่สนแล้วจ้าเอาไว้ให้มันจ็อบ50ก็ทนนิดนึงอาจจะใช้เลือดเลดิกช่วยก็ได้เพิ่มทำให้จ็อบมันเก็บไวขึ้นก็อันนี้แล้วแต่ถ้าคนที่มีอยู่นะในเรื่องจ็อบเนี่ยสกิลอื่นๆพวกนี้เต็มให้หมดมันจะมีอยู่สกิลเดียวที่ไม่เต็มก็คือสกิลมุดถามว่าทำไมต้องสกิลมูดอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ใช้ในไอ้ท่าอะไรอ่ะท่ากินยาเร่งแอดอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเต็มส่วนสกิลมูดถามว่าใช้มากไหมจริงๆก็ไม่ได้ใช้หรอกส่วนใหญ่ผมเอาไว้มูดดูดในแล็บซะมากกว่าหรือไม่ก็นอกนั้นก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยอ่ะคือแค่นั้นเองอ่ะแต่จริงๆจะเลเวล1ก็ยังได้ด้วยซ้ำแล้วแต่นะแต่ว่าเก็บจ็อบเพิ่มมาอีกสักหน่อยก็ไม่เห็นจะเสียหายก็ให้มันเป็นเลเวล8ไปจริงๆอยากถ้ามีจ็อบเลเวล52ได้ผมก็อยากเก็บให้มัน52แล้วจะได้สกิลมูดเต็มแต่มันคงไม่ได้นะก็คลาส1ของผมได้แบบนี้ส่วนคลาส2คลาส2เนี่ยของผมตัดสินใจแล้วว่าแอสซาซินของผมจะมาเล่นสายกาต้าไม่ใช่สายโซเดสทรอยเออร์แต่ว่าผมสามารถเล่นโซเดสทรอยเออร์ได้ด้วยงงใช่ไหมเอาเป็นว่าผมเล่นสายกาต้าก่อนคือกาต้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อผมเล่นสายกาต้าสกิลนี้ต้องเต็มแอดวานซ์กาต้ามาสเตอรี่เพื่อให้กาต้ามันแรงและเมื่อสกิลนี้เต็มสกิลนี้ก็ควรจะเต็มด้วยกาต้ามาสเตอรี่จริงๆก็ไม่ได้ช่วยให้แรงมากหรอกแต่ว่ามันก็เพื่อความแรงสูงสุดเพราะฉะนั้นก็ควรจะเลเวล10ไปมันจะได้ไม่ขัดใจเอาล่ะอันนี้เต็มอันนี้เต็มต่อไปก็คือ Sonic Bow มีกาต้าแล้วก็ต้องมี Sonic Bow ใช่ไหม Sonic Bow ก็เต็มไปเผื่อเอาไว้ใช้ Soul Link แล้วก็จ้วงในแล็บซะอันนี้อัพทำไมสำหรับคนที่ไม่เข้าใจผมอธิบายให้คือแรกๆผมก็สับสนอยู่เหมือนกันไอ้สกิลเนี้ยไอ้ Mastery มือขวากับมือซ้ายอ่ะมันเอาไว้สำหรับพวกสายมีดหรือสายดาบอะไรก็แล้วแต่ที่มันถืออาวุธ2มือแบบที่ผมถือในคลิปที่แล้วอ่ะถือดาบสองข้างเลยเห็นป่ะมือซ้ายมือขวาคืออันเนี้ยถ้าเกิดถืออาวุธที่เป็น2ชิ้นนะทั้ง2ข้างแล้วไปตีธรรมดาอันเนี้ยต้องอัพก็คือจะเป็นพวกที่ใส่มีด2ข้างอะไรอย่างเงี้ยเล่นมีดหมอกับอีกอันนึงเป็นแมงกุจี้อะไรอย่างเงี้ยแมงกุจี้ก็คืออันเนี้ยต้องอัพเพราะมันจะทำให้ตีแรงขึ้นไม่งั้นดาเมจมันจะทุเรศมากแต่ว่าถ้าใส่2มือเช่นดาบข้างหนึ่งดาบมือขวาดาบเขาเรียกอะไรอ่ะดาบลุงแล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นขวานอ็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาใช้โซเดสทอยเยอร์อันนี้ไม่จำเป็นต้องอัพโซเดสทอยเยอร์ไม่ได้สนมาสเตอรี่อันนี้มันคำนวณพลังโจมตี PS Attack กับ Magic Attack เพราะฉะนั้นถ้าเล่นถ้าใส่2มือแล้วใช้โซเดสทอยเยอร์ไม่ต้องสนแต่ถ้าใส่อาวุธที่มัน2มืออ่ะที่มันเป็น2ชิ้นน่ะแล้วไปตีธรรมดาอันเนี้ยต้องอัพแต่ถ้าเป็นกาต้าเป็น2มือเหมือนกันแต่ว่าเป็นชิ้นเดียวอันเนี้ยไม่ต้องสนเข้าใจมั้ยตามนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่จำเป็นต้องอัพเพราะผมเล่นกาต้าส่วนที่ผมอัพมา3เพราะว่ามันเป็นทางผ่านของ Meteo Assault ก็เลยจำเป็นต้องเกียดไปลงให้3แต้มผมก็เลยมีสกิลหมู่เป็นสกิลหมู่ที่ดีมากเมเทโอแอสซาวแต่ว่าไอทางผ่านของมันก็ค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรซึ่งทางผ่านของมันมีโซเดสทอยเออร์
เลเวล1ไหนๆผมก็โซเดทอยเยอร์กดไป1แล้วผมก็กดต่อให้แม่งเป็น10ซะจะได้ไม่เสียได้ของก็โซเดทอยเยอร์ก็เลยกลายเป็นโซเดท10เมทาโอเอส10โซนิกโบ10เอ๊ถ้าเราจะไปแลบเราก็ต้องมีเอนชานเดลี่พอยซันถูกมั้ยพอยซันก็คือไอ้ท่ากินยาแอดอ่ะแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องกดไปเลเวล5ไอ้ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมอีวินอม10ทางผ่านของมันเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็เลยจะมีครบมีทั้งโซนิกมีทั้งโซเดสมีเมโทไอซาวแล้วก็มีกินยาแอสตอนนะตอนเนี้ยคือของผมคอกกิ้งก็จะเลเวล3ก็กดให้มันเป็นเลเวล3เอาไว้ใช้คู่กับโซนิกโบนะตอนเนี้ยผมจะจ็อบเลเวลประมาณถ้าจะไม่ผิด64ก็คือสามารถใช้ได้ครบทุกอย่างแล้วล่ะคือสบายแล้วไม่จำเป็นต้องรีบเก็บจ็อบแล้วแต่ถ้าเกิดจ็อบมากกว่านี้สามารถลงฮอกกิ้งให้เป็นเลเวล9ได้คือมันเต็ม10ไม่ไหวอะจ็อบมันไม่พอจะไปลดกาต้ามาเตอรี่ก็ได้แต่ผมไม่อยากลดเพราะมันขัดใจแค่นั้นเองก็คือฮอกกิ้งของผมก็จะได้เลเวล9ที่จ็อบ70ผมยอมตัดกิมทูธออกไปเพราะว่าผมไม่ค่อยจะได้ใช้แล้วคือแอดของผมไม่คิดจะมุดแล้วก็กิมทูธรัวๆแบบตอนเป็นแอดธรรมดาแล้วคือถ้าคิดจะใช้ระยะไกลอย่างนี้ผมใช้โซเดสดีกว่าและถ้าคิดจะตีหมู่ผมใช้เมโทไอซาวแทนและถ้าจะตีเป้าเดียวผมเล่นโซนิกโบจริงนะเพราะฉะนั้นสกิลผมก็เลยอัพมาบิ้วแบบนี้ผมลองดูแล้วล่ะก็คือผมชอบเล่นแบบเนี้ยน่าจะได้อยู่ใครจะตามหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ว่าอาจจะดีไม่เท่าพวกสายโซเดสโดยเฉพาะก็ได้แล้วแต่คือสเตตัสของผมก็เป็นทางที่เล่นได้หลากหลายคือคุณจะไปแลบก็ได้กดยาแอดแต่ก็อาจจะเสี่ยงหน่อยๆเพราะวิทไม่เยอะไงจะไปสู้สายโซเดทอยเยอร์ที่กดสเตนกดเอจีแล้วก็กดวิทหนักๆไม่สนค่าเด็กไม่สนค่ารักแต่ของผมมันมีไงของผมมีค่าเด็กเอาไว้เอาฮิตค่าฮิตด้วยเผื่อไอมอนมันหลบเก่งไงมอนมันหลบเก่งหรือค่าใช้ค่าฮิตเยอะระดับหนึ่งผมก็สามารถตีโดนส่วนค่ารักเนี่ยหาร3จะได้แอตแทกได้คลิได้แม่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยกดไป40ก็หาร3มันได้39ก็คือ13เพราะฉะนั้นค่าคลิของผมก็จะ13บวกพื้นฐานอีก1เป็น14ที่ผมเอาอันนี้เพราะว่ามันได้โจมตีมันก็เหมือนกับผมอัพสเตนไกลๆแหละแต่ว่าประสิทธิภาพไม่เท่าและมันก็ได้ทั้งฮิตเหมือนผมอัพเด็กไปด้วยในตัวโดยที่ผมไม่ต้องกดเด็กถูกไหมแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาผมใช้กาต้าค่าคริติคอลมันคูณ2เดี๋ยวเวลาผมใส่บวกกับของเข้าไปแล้วคริติคอลมันจะเยอะกว่านี้เอาล่ะผมก็เลยลงสเตตัสแบบนี้แต่ถามว่าทำไมผมต้องลง AGI 91ติ่งมา1คือไอ้ตรงนี้มันมีเหตุผลถ้าเกิดผมเลเวล98อัพเป็น99แล้วนะผมจะได้สเตตัสพอยต์มี22บวกกับ2ที่มีอยู่เป็น24วิท30ใช้ไป4จะเป็น31มันจะเหลืออยู่20พอยต์ถูกป่ะ20พอยต์ตอนนี้วิท31ผมจะใช้5พอยต์แล้วผมจะกดได้อีก4แต้มเป็น35แล้วสเตตัสพอยต์จะเป็น0พอดีถ้าผมไม่เอา AGI 91ผม90ก็ได้แล้ววิท37แต่คำถามก็คือมันก็ไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่อ่ะ35กับ37ผมเอา35แล้วกันแล้วมากด AGI 1เผื่อเอาไว้แต่ง AGI ให้มันแอทแทคสปีดมันพอดีง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาวิท2หน่วยมาลง AGI แทนถามว่ามีผลมากแค่ไหนคือไอตัว S ผมอ่ะจะทำแอทแทคสปีดได้อยู่ที่185ทำได้อยู่ที่185นะก็คือมี AB ใส่กาต้าซักชิ้นหนึ่งส่วนใหญ่ผมจะชอบใส่กาต้าเขี้ยวมันคล้ายๆจะมาฮาแต่ดีกว่าเพราะเป็นอาวุธเลเวล4ก็อาจจะแกว่งหน่อยเอาล่ะผมจะได้ Attack Speed 181และผมกดยาเร่งเขียวได้183ผมใส่อันนี้ได้184ถ้าเกิดผมไปเจอตัวแม่นผมใส่กากแองได้แต่ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นเพราะผมสามารถใส่แหวนโจรได้
คือสเตนผมถึง90ไงค่าฮิตเพิ่มค่าฟรีเพิ่มและ AGI ผมถึง Attack เพิ่มอีกคลิกก็เพิ่มเพราะฉะนั้นผมใส่นี้ได้ Attack Speed ผม194การที่ผมกด AG 95 A 9 91มีความหมายเช่นผมใส่เท้าหมาดำป้าบเข้าไปขาดแค่1เท่านั้น Attack Speed ผมจะกลายเป็น195ดีไหมคือจริงๆอ่ะไม่ต้องใส่เท้าหมาดำก็ได้ไปใส่ไอ้ปากกันไกลอ่ะที่ AGI บวก1แค่นั้นก็เต็มแล้วที่เหลือผมจะใส่อะไรก็ได้อยากใส่อะไรก็ใส่ไปเถอะตามสะดวกคือข้อจำกัดน้อยมากส่วนหมวกเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วผมจะชอบใส่ไอ้นี่หมวกงูเอาไว้ใส่ใช้กับกาต้าถ้ากาต้าไม่ติดเบิ้ลมันจะไปคลีแทนคลีผม34เห็นป่ะส่วนชุดเนี่ยถ้าผมไม่ใส่เซตกล้ามเกงในก็ผมจะไปใส่อีกอย่างนึงก็คือชุดนินจาสูตรนินจาสูตรเนี่ยมันก็มี AGI เหมือนกันผมใส่แค่นินจาสูตรแค่อันเดียวก็พอแล้วเนี่ยแอทแทคสปีดผมก็ขึ้นแล้วเนี่ยแต่ถ้าใครไม่กด AGI 91จะกด90ก็ได้เพราะว่ายังไงไอ้เข็มขัดคู่ของมันอะคู่ของมันมันก็มี AGI 1นี่ไงเห็นไหมมันก็ได้เหมือนกันก็คือได้2สามารถใช้ได้ส่วนอีกด้านนึงเนี่ยโล่งๆเนี่ยผมจะใส่อะไรล่ะผมใส่นี่ก็ได้เซตตุ้มก็ได้เนี่ยแรงโคตรเลยอ้าวผมต้องอันนี้จะได้เรียงสวยๆอ่ะเซตตุ้มก็ได้เนี่ยก็จะแรงโคตรแล้วก็ประหยัด MP อย่างที่เห็นว่าเวลาเราโซเดสกันรัวๆในคลิปที่แล้วอ่ะที่เป็นบาเกียเป็นยังไงล่ะMP กระจุยกระจายใช่ไหมมันไม่พอหรอกก็ส่วนปากคือปากเนี่ยจริงๆเป็นอะไรที่ฟรีมากไม่ซีเรียสคือถ้าเราใส่กันเซตแบบเนี้ยแอทสปีดผม185อยู่แล้วถ้าจะให้เป๊ะนะปากต้องหาไอ้นี่มาใส่ซึ่งก็คือต้องใช้ไอ้ปากสปีดอะAttack Speed ปากที่ผมใส่อยู่กับ Scola ก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะทำให้ Attack Speed ผมกลายเป็น186และถ้าจะดีกว่านี้นะหาปีกทองมาใส่ Attack Speed ผมจะกลายเป็น187โดยที่มีแค่ AB กับยาเขียวแค่นั้นเองมีแค่ AB กับยาเขียวง่ายไหมล่ะไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วถ้ามี Advanced Adrenaline เข้าไปนะยังไงก็190อะบอกเลยผมว่าแต่ในเมื่อผมไม่มีผมใส่อะไรล่ะมัฟอาจจะหาที่ดีกว่านี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมไม่รู้จะเอาอะไรผมก็เอาอันนี้ง่ายดีแล้วก็มี AGI บวก1เขาเรียกกันผ้าคลุมแดกหรือเขาเรียกกันมัฟเอจิง่ายๆดีกว่านี้ก็มี AGI บวก2แต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสการ์ดที่ใส่อันนี้ก็แล้วแต่จะเอาบาร์โฟ JR ก็ได้บางคนอยากได้ Attack Speed เยอะกว่านี้จะทํา186ก็คือไปใส่อันนี้ใส่การ์ดบาร์โฟ JR เข้าไปป้าบรองเท้าอาจจะหมาดำหรือจะหรือถ้าอยากให้พีคก็ไปใส่ไอ้เท้าดำอ่ะเท้าเอจีอ่ะแล้วเจาะรูแล้วใส่หมาดำเข้าไปซะแล้วก็หาไอ้เข็มกลัดไอ้ที่มัน AGI บวก2แล้วมีรูอ่ะแล้วใส่บาร์โฟ JR เข้าไปนะเอจีกระฉูดเลยแล้วไอ้อันนี้ก็ใส่อะไรดีอ่ะเข็มกลัดใช้บูสต์กุ้งก็เข้าไปอาจจะถึง186ก็ได้จะทำแบบนั้นก็ได้แล้วแต่ของผมคงจะไม่ขนาดนั้นไอ้เข็มกัดไอ้ที่มันเป็นไอ้เนี่ยอะไรนะไอ้ซิกมาหรืออะไรสักอย่างอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วไอ้ตัวนั้นอ่ะแพงมากเลยก็ผมคงจะไม่ทำแบบนั้นแต่ว่าจริงๆก็มีทางเลือกนะเช่นใช้กับอาหารเสริมกับอาหารก็ได้อาหารที่ถูกหน่อยก็คือจะใช้พวกอันนี้สไปซี่เคอรี่อันนี้หนัก10นะไม่ใช่หนัก100บวก8เอาไว้แต่ง AGI หรือถ้าจะเอาแบบน้อยหน่อยก็บวก4ขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่อะไรก็เอาไว้ช่วยได้ไม่ต้องไปใช้อาหารราคาแพงที่บวก10เอาล่ะอันนี้ในเมื่อผมไม่มีผมก็จะใส่นี้ไปก็คือส่วนใหญ่ผมจะชอบใส่อันนี้เพิ่มพลังโจมตีแอทแทคบวก5ด้วยคือมันเหมือนกับ1ใน4ของบอสวิทอะบวกแอทแทคบวก5แล้วก็ถ้าไปตีมอนประเภทสัตว์หรือพืชก็คลีบวก15ถ้าคลีบวก15เข้าไปนะและถ้าผมใส่
แหวนโจรป้าป้าบเข้าไปอันนี้ถ้าผมไม่ใส่รองเท้าคุกผมก็ใส่นี้ไฮฮีลไม่ใช่ไฮฮีลดิรองเท้าแดงบวก9ไฟล็อกก็คือได้ทั้งสเตนและทั้ง HP MP HP MP ผมก็จะสูงอ่ะแม็ก MP ผมจะสูงเอาล่ะผมจะใส่นี้เข้าไปป้าบถ้าผมไปตีมอนประเภทสัตว์คลีผมจะกลายเป็น49เวลาใช้กากาต้ามันจะคูณ2เป็น 98% คือถ้ามันไม่ติดเบิร์นแม่งคลีแทบจะแน่ต่อให้มอนมันต้านคลีต้านเท่าไหร่ล่ะต่อให้ต้าน 18% เลยเยอะๆโอ้ย 18% นี่มันก็เยอะนะแต่ยังไงมันก็ต้องคลี80อยู่ดีต่อให้ผมไม่มีไอ้นี้34คูณ2ได้68เนี่ยมอนมันต้านคลีเท่าไหร่ล่ะขึ้นอยู่กับค่ารักอาจจะต้าน8อาจจะต้าน10อาจจะต้าน15หรือต้าน18ยังไงคลีผมก็รวมๆแล้วเกิน 50% อ่ะคือถ้ามันไม่เบิ้ลนะมันก็ยังมีคลีรองรับอีกชั้นนึงคือดาเมจ DPS ตีธรรมดาจะสูงมากเลยถ้าผมใส่เซตแบบเนี้ยก็เป็นทางเลือกทางนึงเอาล่ะต่อไปก็ส่วนปากเนี่ยในเมื่อผมถ้าผมไม่ใส่ปากสปีดผมจะใส่อะไรล่ะผมก็ตัดสินใจใส่ปากดรอปถามว่าผมใส่ทำไมจริงๆผมไม่ได้เน้นเอาไอเทมดรอปเรทบวก 3% หรือ XP บวก 5% หรอกเพราะว่าผมไม่สน EXP แล้วจะ99ไม่99ไงก็มันก็ไม่ได้ต่างกับผมและบวกวิทแล้วก็แม็ก HP MP เพิ่มอีกหน่อยผมไม่สนละเลเวลส่วนไอเทมดรอปเรทบวก 3% น่ะมันไม่ได้คิดแบบเช่นโอกาสดรอป10% บวก3เป็น13มันไม่ได้คิดอย่างนี้นะอย่าเข้าใจผิดนะโอกาสดรอปของมันน่ะมันคิดคล้ายๆกับกัมเช่นของดรอป 10% สมมุตินะโอกาสสมมุติของโอกาสดรอป 10% โอกาสไม่ดรอปคือ90ถ้ากดกัมไอเวลาเราตีปกติอ่ะ 10% ถ้ามันดรอปก็คือจบกัมไม่ทำงานเพราะมันดรอปแล้วแต่ถ้ามันไม่ดรอปก็คือไอ้ 90% ที่ว่านั่นมันจะมาสุ่มอีกรอบนึงสุ่มอีกรอบก็คือ 10% 10% ของ 90% คือ 90% คูณ 0.1 ก็คือ 9% รวมกันก็คือเป็น 19% ผมพูดเริ่มจะเยอะไปแล้วกับไอ้ปากดรอปเดี๋ยวคนไม่ถนัดเลขจะงงมันก็คือจะกลายเป็น 19% สำหรับเวลากดกรรมนะแต่ถ้าปากดรอปอันนี้มันบวก 3% นี่กรัมมันบวก100นะก็คือมันต้องเอา 10% ไปคูณ 3% ก็คือคูณ 0.03 เหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเหลือ 0.3% 0.3% ต้องเอาไปคูณในโอกาสที่มันจะไม่ดรอปก็คือ 90% ก็คือคูณ 0.9 โอ้ยแม่งเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเหลือ 0.27 0.27 เอามาบวกกับ 10% เป็น 10.27% ซึ่งของที่โอกาสดรอป 10% เนี่ยมันเพิ่มมากลายเป็น 10.27 มันก็แทบไม่ได้ต่างไงคือมันก็แทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะพูดง่ายๆแต่ผมใส่เอาเด็กบวก2หลักๆผมใส่เอาเด็กเพราะว่ามันเพิ่มค่าฮิตทำให้ผมตีแม่นขึ้นเนี่ยดูดินี่ขนาดไม่มี AB นะเนี่ยผมมี AB แล้วค่าฮิตผม349สูงมากคือสูงมากๆอ่ะนี่ถ้าผมใส่กากแองอ่ะ364อ่ะจริงๆคือเยอะอ่ะยังไงก็เยอะแบบเยอะมากอ่ะคือไปตีอะไรแม่งก็เผลอไปตีเขาเรียกอะไรอ่ะไปตีในแล็บยังได้เลยเนี่ยแบบเนี้ยผมไปโซนิกในแล็บยังได้เลยไม่ต้องกลัวมิดด้วยแต่ถ้าเป็นเบโซใส่ตัววิเนี่ยมันใช้ค่าฟรีไอ้ค่าฮิตถ้าจำไม่ผิด370มั้งแต่ส่วนใหญ่โซเดสไปง่ายดีไม่ต้องคิดเยอะเพราะฉะนั้นค่าฮิตผมสูงมากเอาล่ะก็เดี๋ยวผมไปเทสให้ดูดีกว่าแมปที่ผมจะไปเทสแมปสตริงดีกว่าเพราะว่าในแมปนั้นผมจะใส่กาต้าผมใส่กาต้าไฟไปกาต้าเนี่ยผมจะมีอยู่กี่แบบนะคือส่วนใหญ่ผมจะใช้เนี่ยกาต้าเขี้ยวหมาก็จะมีเหมืองมี
พาวแดงเอาไว้ตีท่าน้ำแล้วก็มีกาต้าไฟเอาไว้ตีมอนท่าดินผมคิดเผื่อผมขี้เกียจเอาตัวเศษไปเครื่องแล้วก็โดยเฉพาะเช่นแมปบอสโควีอย่างเงี้ยผมขี้เกียจแล้วก็เอาไว้สลับด้วยไว้สลับกับกาต้าเคี่ยวผมเลือกได้ระหว่างไฟกับท่ากลางเอาไว้ตีส่วนอันนี้ก็เป็นกึ่งเหมืองต้ากึ่งเหมืองเอาไว้เผื่อโซนิกในแลบแต่ว่าด้วยราคายาแอดขนาดนี้ก็คงพักเอาไว้ก่อนแล้วกันผมยังขี้เกียจอ่ะไม่ไหววะราคาขนาดนี้อันนี้ถ้าผมใส่เท้านี่ผมใส่เทเลพอร์ตก็ได้นะเนี่ยซึ่ง HP ผมก็จะขึ้นเนี่ยหรือผมจะใส่อะไรอ่ะมันพลิกได้ทั้งนั้นอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ย HP ผมก็11,000เข้าไปเลยเนี่ยชอบไหมล่ะ11,000นี่ตายยากมากเลยนะยากพอสมควรอ่ะถ้าไม่ใช่แมปพวกแลบหรืออะไรพวกนี้ยังไงก็ยากโอกาสที่จะตายยากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคราวนี้ผมจะไปเทสแบบนี้เพราะว่าผมต้องการให้เห็นคริติคอลด้วยว่า34เนี่ยเป็นยังไงและถ้าผมไปตีไอตัวหนูม่วงหนูม่วงมันเป็นประเภทสัตว์ใช่ไหมไอตัวนั้นน่าจะคีเยอะอยู่เดี๋ยวผมไปเทสให้แบบนี้เดี๋ยวอันนี้ผมเก็บเนื่องจากผมขี้เกียจย้ายของผมขอใส่ไปแบบนี้ละกันเนี่ยแอทแทคโบ25ผมขี้เกียจเอากล้ามตีธาตุดินมันอยู่อีก ID นึงก็ผมใส่ไปแบบนี้ละกันคงก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ยังไงแอทแทคสปีดมันไม่ขึ้นอันนี้ผมใส่เก็บเอาไปอันนี้ใช้อันนี้เอาไปก็ได้มั้งเผื่อเจอเคระหว่างทางโอเคเดี๋ยวผมจะไปแบบนี้เพื่อความสะดวกผมจะเอาใบ AB ไปด้วยก็โอเคเดี๋ยวเราเจอกันข้างในเลยเอาล่ะผมมาถึงแล้วหน้าทางเข้าแมปสตริงก็จริงๆตรงนี้ก็สามารถใส่เป็นไอ้เสื้อแอดได้เลยนะเนี่ยก็ถ้าใส่เสื้อแอดก็จะดีกว่านี้แต่ว่าก็ไม่ได้จำเป็นอะไรมากมายเท่าไหร่ละหรือจะไปใส่เซตกล้ามเกงในก็ได้แล้วแต่ผมขี้เกียจเปลี่ยนเพราะว่าของผมใส่อันนี้เอา attack บวก25ก็ตามนี้อันนี้ก็ตัวอีกครั้งผมใส่การ์ดแมกมาลิงเขาเรียกกันลิงไฟนั่นแหละโอเคกาต้าผมจะใส่กาต้าธาตุไฟไว้เป็นพื้นฐานเพื่อเอาไว้จ้วงกับสตริงเพื่อที่ว่าจะได้เห็นว่าเวลาผมตีมอนธาตุดินขั้น4แล้วเอากาต้าไฟไปจ้วงมันจะเป็นยังไงเอาล่ะผม AB หายมาบ10นาทีเริ่มกันเลยอุ๊ยสติงแมปนี้ไม่ค่อยมีแอดคงมาอยากมาเท่าไหร่โจ๊อะเฮ้ยตายเลยว่ะเออดีเว้ยโจ๊เอ๊ะยังไงความจริงผมไม่ต้องตีก็ได้ปะโซเดสเอาง่ายดีว่ะ ยังไงดูเหมือนว่าจะตายหมดเลยนะเนี่ยโจ๊เมดิโอเอสเซาไหมเออ4,000หนูคลีกระจายไม่เบิ้ลก็คลีอ่ะเฮ้ยมา2ว่ะเกลียดท่านี้จริงๆเอจีหายดีเลย์แม่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยท่าแม่งช้าลายก็ช้าด้วยจ้วงหน่อยหุยอีแรงนะผมว่าแรง 2,500 ป่ะเท่าไหร่วะเนี่ยคลีน่าจะประมาณ 1,500
มองไม่ทันว่ะมองไม่ทันป้าบเอือใบตะหากมอนมันหายไปไหนหมดวะเสือกนี่ไปก่อนเลยยุ่งง่ายเลยอย่างนี้เบิ้ลจริงๆมันน่าจะประมาณ 2,000 มือขวาประมาณ 2,000 แต่พอบวกมือซ้ายเข้าไปมันก็เลยขึ้น 2,500 คลิมือขวาอยู่ที่ 1,500 ใช่อุ๊ยหันมั้งใช่ปะวะโจ๊กอันนี้จะคีบบ่อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นประเภทสัตว์เยอะวันเยอะเยอะโดนจนได้เอื้อช้าเลยนี่เสือกนะโซนิกหน่อยไหมจั๊วถ้าเป็นธาตุดินก็คงสัก 9,000 ถ้าใช้กับไม่ถึงว่ะ 8,700 กลายเป็นว่าโซเดสแรงกว่าจ้วงแม่งจ้วงแม่งเมทัลโอเอสเซา 2T เสือกนี่กิ้ว 10,000 ถ้ามากับบาจีนี่โหดเลยเนี่ยตีวิเดียวเองมั่งตายแล้วมีสกิลไหนที่ผมยังไม่ได้ใช้บ้างน่าจะเริ่มพอเห็นกันคร่าวๆแล้วมั้งป้าบเขาให้เกลียดท่านี้คงจะโดนหลอกยากอ่ะตามตรงถ้าไม่เบิ้ลก็ทีไอ้หนูเนี่ยโอ้นี่ถ้าตอนไปถ้าผมไปตีแมปไอ้ตัวเคนะแล้วใส่กล้ามโลวีนผมว่าคลีกระจายอ่ะเดี๋ยวค่อยไปอีกทีอยากเห็นผมใส่ตุ้มละสิได้เดี๋ยวจัดให้จัดให้อ้าวต้องอันนี้ใส่ตุ้มขาดอะไรอีกหมวกนี่เอามาลองเผื่อให้แล้วกันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งอ
อับลืมโผล่ก่อนเอาล่ะผมเซตตุ้มไปแล้วเดี๋ยวดูซิจะเท่าไหร่โจ้หุยเคแรงอยู่แรงขึ้นมาประมาณ 1,000 นึงมั้งตีล่ะโจ้ตีก็ได้วะ 2,700 เหรอโอเคอยู่ 2,800แม่งเม็ดไอ้นี่แม่งวะเนี่ย 5,000 5,000 แรงขึ้นมาประมาณ500เห็นจะได้โซเดสนี่มีผลอยู่พอสมควรไอ้ที่ผมใส่ตุ้มนี่คือใส่แทนไอ้นี่นะใส่แทนแหวนโจรเพราะฉะนั้นแอทแท็กผมจะลดไป10แต่ได้จากตุ้มมาแทนสเตนผมก็หายไป2ด้วยเพราะผมใส่แทนไอ้รองเท้าไฮฮิลเอ้ยไม่ใช่ไฮฮิลชอบไฮเลเวลแซนเดลชอบไปติดเรียกไฮฮิลจังถ้าผมใส่ตุ้มคลีก็จะลด1,800คลีเป็น 1,700 ไปไหนหมดวะมอนเบิ้ล 2,800 เคจะเท่าไหร่เคอาจจะทำให้เบิ้ล 3,000 ได้ไหมวะไม่แน่ใจเท่าไหร่มาเขาให้โซเดสก็แรงขึ้นประมาณ 1,000 นึงถ้าไม่ได้มาเยอะผมว่าโซเดสเรื่อยๆยังได้เลยหายผมลองเปลี่ยนหมวกดูดิมันจะต่างกันแค่ไหนโจ้อุ๊ยเอ้ยอันนี้แรงแรงขึ้นอีกประมาณ 1,000 นึง 10,000 เป็น 12,000 อ่ะแต่พอไม่เบิ้ลแล้วมันจะเฉยๆเห็นไหมผมเลยชอบเล่นสายเบิ้ลไงถ้าตีธรรมดาช้ากว่าเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมพอสังเกตได้ถ้าผมไม่ใส่ตุ้มแล้วผมไปใส่แหวนนี่เราก็จะเห็นคลีกันชัดเฮ้ยแสบนี่เอาไปเออสะใจไหมล่ะเพราะว่ามันคิดหมวกงูก่อนไงมันคิดเบิ้ลก่อนยิงไอ้นี่นะโอ้โห นั่นแหละเบิ้ลกระจายแต่ดาเมจเลขทุเรศมากเลยแน่ล่ะผมเหมือนกับกาตาไม่ได้ใส่อะไรเลยคือ แทบจะ 100% อะเหมือนกาตาห่วยๆไม่ได้ใส่อะไรเลยอ่ะเหมือนกาตาเปล่าๆบกเกตอ่ะธาตุก็ไม่ได้ชนะด้วย
านี่อีกแล้วโอ้เสือกนี่มีไม่คี้นิดนึงเยอะว่ะตรงนั้นอะตรงนั้นเยอะว่ะโจ้เขาให้ต่อให้เป็นสติงยังไงมันก็คีเยอะอยู่นะผมว่าถ้าพอไม่ใส่หมวกงูแล้วเยสใช้ได้เลยนี่โอ้ไปซะไงล่ะคลิกก็ได้นะเนี่ยอยากไปคลิปเพลินๆก็ขอแค่ต้องใช้โลวีนอะไม่โลวีนก็แมกมาลิงต้องไปตีมอนประเภทปลาสัตว์หรือพืชก็ได้เราสามารถคลิกมาเล่นสายคลีได้ถ้าชอบแต่ถ้าไปตีมอนที่ไม่ใช่อย่างนั้นเราใส่แค่แหวนโจรอย่างเดียวมันก็ได้อยู่คลีก็มันดีแต่ว่าดาเมจมันไม่แรงไงมันไม่แรงไงมันสู้เบิ้ลไม่ได้อะมันต้องเบิ้ลบวกคลีดาเมจมันถึงจะสุดเอาล่ะผมจะกลับไปใส่หมวกงูเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าไวกว่าแบบรู้สึกได้อืมคิดจะรอบทำร้ายฉันใต้อุโมงค์เนี่ยอย่างนี้ดีกว่าเบิ้ลดีกว่าถ้าเน้นตีธรรมดาเนี่ยไม่เบิ้ลก็ซีอดีนะอ่ะคลีดาเมจมัน 40% กับออกค่าแม็กเบิ้ลมันดาเมจ2เท่าคลิปนี้น่าจะลองให้ครบแล้วมั้งเดี๋ยวผมลองใส่อ่ะถ้าไม่มีชนะท่าเดี๋ยวรู้อ่ะก็เหลือประมาณ 1,000 กว่าโซนเดนนี่ไม่น่าจะตายอยู่แล้วถ้าใส่เหมืองตีมอนธรรมดาก็ไม่ชนะท่านก็น่าจะเบิ้ลอยู่ที่ 1,600 ไอ้ถ้าขวนเมื่อกี้มันเป็น critical wound damage 100% เป็นดาเมจแถมจะเรียกว่าดาเมจโบนัสก็ได้มันจะทำให้ DPS ไวขึ้นอีกโอ้เยอะว่ะโอ้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 ถ้าโดนลุมอย่างนี้ก็นะอยู่ที่ 7,000 ก็ยังไวอยู่นะขนาดไม่ชนะท่านะเนี่ยให้
ผมต้องไปใส่นี่สิผมใส่เท้านี่ทำไมเยอะเยอะเราก็ใช้ Media OS Sound ได้แค่ต้องระวังเรื่องค่าฟรีที่ถูกหารทำให้เราตายเอาโอ้เนี่ยเหมาะมากเลยไอ้โซเดทอยเยอร์เอาไว้ตัดกำลังตัวเสือกออก1ตัวโดยเฉพาะตัวที่ตายง่ายๆที่เหลือก็ตีธรรมดาไปโดนลุมก็มีแต่ OS Sound ครบเครื่องจะตายระยะไกลก็มีโซเดสขาดอะไรอีกอ่ะสติลไหมเชี่ยสัตว์เออนี่ขยันใช้จังก็ใช้ได้เอาไว้ใช้ในฟาร์มมอสโควียน่าจะดีกว่าก็ยังพอสติลได้อยู่ไอ้ตัวนี้อะไรเนี่ยถ้า MP เหลือๆนะนี่ยังไงครับทำไมมันบทจะติดยากแม่งก็โคตรเวอร์เนี่ยว่าบทจะง่ายแม่งก็ง่ายเกินแซ่บถ้าเอาไอตัวซุปโนมาเราก็จะโอน HP เอาก็ได้เนี่ยเซ็งจ้าสปีดลดอีกแล้วเฮ้ยมันมีกิววอลด้วยวะหุยหุยเฮียมากหุยโอ้โหแบบนี้มีสกิลขุดอะไรไหมเนี่ยไม่มีสาดทำอะไรไม่ได้เลยดูมันเกาหัวอีกเอาเข้าไปเอาอย่าอยู่เลยแสดก็คลิปนี้ของผมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับก็เทสมาให้ทั้งประมาณตั้ง20นาทีแล้วล่ะสลับของก็หลายอย่างอยู่เดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปในที่ต่างๆมากขึ้นเอาล่ะก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ